ระวังเชื้อไวรัสโปวัสสันระบาดโรคร้ายกระจายโดยเห็บผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประกาศเตือนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคจากเห็บที่เรียกว่าไวรัสโปวัสสันในช่วงฤดูร้อนนี้เนื่องจากฤดูหนาวที่หนาวเย็นมากขึ้นจะส่งผลให้ประชากรชาวเห็บมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยไวรัสโปวัสสันเป็นภัยที่มีผลคุกคามต่อชีวิตโดยมันจะระบาดผ่านเห็บรวมทั้งเห็บกวางซึ่งเป็นตัวการใหญ่ในการแพร่ระบาดของโรคไลม์ด้วยไวรัสชนิดนี้จะสามารถแพร่กระจายไปยังผู้คนทุกเพศทุกวัยแม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการแต่ 15% ของผู้ที่มีอาการจะเสียชีวิตและราว 50% ของผู้ที่รอดชีวิตจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทในระยะยาวผู้ป่วยส่วนที่เหลืออาจจะมีเพียงอาการไข้และปวดศีรษะตามรายงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาโรคเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคไวรัสโปวัสสัน